รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวีแกนวันเสาร์สนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินไดมาที่ฟาร์มเพาะเห็ดค่ะเราอยู่กันที่Mushroom Cottage Farm ค่ะ ค่ะหรือว่าแปลตรงๆก็กระท่อมเห็ดฟาร์มนั่นเองค่ะคุณก๊อตแต่ว่าที่นี่นะไม่ได้เป็นแค่ฟาร์มเพาะเห็ดอย่างเดียวนะยังเป็นศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดเพื่อชุมชนสำหรับคนที่สนใจที่จะเรียนรู้การปลูกเห็ดอีกด้วยค่ะคุณก๊อตและถ้ารู้ที่มาของฟาร์มเห็ดแห่งนี้นะเราเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์เงินเดือนหลายๆท่านที่คิดจะทำธุรกิจแต่ว่าไม่เริ่มต้นสักทีอาจจะเริ่มไม่ถูกมาที่นี่เริ่มถูกแน่นอนนะคะเอาล่ะเข้าไปข้างในเถอะนะยืนตรงนี้ร้อนมากแล้ว เดี๋ยวเป็นเห็ดย่างเคยกินไหมที่เขาเอาเห็ดไปย่าง ใกล้สุกแล้วตอนนี้ใกล้สุกแล้ว สวัสดีค่ะเริ่มแรกเลยย้อนไปทำไมณตอนนั้นถึงตัดสินใจที่จะทำธุรกิจฟาร์มเห็ดจริงๆแล้วสนใจอยากมีอาชีพเสริมมากกว่านะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นเกษตรแต่เราก็ดูหลายธุรกิจละจนแบบทุกอย่างเราดูเต็มแล้วก็เรามองว่าเกษตรอะไรที่เหมาะกับผู้หญิงเพราะว่าเกษตรมันต้องกินต้องใช้ต้องอะไรใช่ไหมคะเหมาะมากสวยๆร้อนๆแบบนี้แต่เป็นเกษตรที่ไม่ได้ตากแดดนะคะด้วยค่ะเริ่มไอเดียจากท่านนี้ถูกไหมคะค่ะใช่มาชวนเขายังไงคะเนี่ยตอนนั้นก็ยังไงฮะทำงานด้วยกันใช่ไหมเราก็เป็นคนที่ชอบทำอะไรก็ชอบมีเพื่อนคู่คิดไม่ชอบทำคนเดียวก็เลยบอกว่ากุ๊กสนใจไหมตอนแรกพี่ก็ยังเฉยๆเพราะว่าจริงๆแล้วพี่เหมือนแบบว่าอยู่ไกลตัวค่ะเรื่องเกษตรที่ไม่ได้สนใจพืชทานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยมองว่ามันก็น่าสนใจจุ๊บเขาก็มีเทคนิคนะเขาก็เอาก้อนเห็ดมาให้พี่ลองเพาะก่อนคือจริงๆเป็นคนชอบทานเห็ดนะคะค่ะลองเพาะแล้วมันอาจจะนึกภาพไม่ออกไงนึกไม่ออกมันเกิดยังไงมันโตมาจากอะไรใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าพอมันมีดอกออกมาแล้วเฮ้ยมันเริ่มตื่นเต้นไงก็เริ่มแบบอุ้ยมันดีจังเลยภาษาแรกไม่อินใช่ไหมไม่อินแต่พี่จุ๊บอินแล้วพี่จุ๊บก็อินเขาไปนั่งเรียนมาเลยนะ5วันใช่เราชอบเราต้องรู้สึกว่าเราต้องรู้ให้จริงทำอะไรก็ตามอย่างเงี้ยก็ต้องไปเรียนรู้พี่ก็เลยไปโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหลักสูตรที่เขาต้องนึกถึงที่นี่เลยนะต้นเลยไปเรียนและเรียนจนแบบว่าโอเค5วันเป็นหลักสูตรที่เขาให้กับประชาชนทั่วไปพอไปเรียนเสร็จปุ๊บก็ตัดสินใจทำเลยใช่แสดงว่าต้องแบบบิงโกพอเรียน5วันแล้วใช่เลยค่ะก็เรียนด้วยไหมคะท่านนี้พี่คือแบบว่าพี่มาเรียนรู้คือทำไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเกิดความอะไรที่มันเราทำบ่อยๆซ้ำๆน่ะเราก็จะมีความรู้ความสามารถและความชำนาญในเนี้ยค่ะเริ่มเรียนเริ่มรู้แต่การเริ่มธุรกิจมันไม่ง่ายค่ะเราวางแผนกันยังไงแรกๆก็เราก็เริ่มต้นจากซื้อก้อนเห็ดเข้ามาลงทุนน้อยคือเกษตรเป็นอะไรที่ลงทุนน้อยไม่ได้ลงทุนเยอะพอเราทำแล้วเราได้รับผลตอบรับดีแต่ว่าก่อนที่มันจะตอบรับดีเนี่ย
มันก็ต้องผ่านอะไรมาที่บททดสอบเราเหมือนกันคือไม่มีใครเขายอมมาเลยแต่ยังไม่มีอุปสรรคใช่ไปถามแม่ค้าในแผงตลาดเขาก็ไม่รับเราเขาไม่รับเราเลยเขาบอกว่าเขาไปซื้อตามตลาดค้าส่งใหญ่ๆได้มาเยอะแยะมารับๆใหญ่ๆแบบในเมื่อมันออกมาเต็มโรงแล้วเราต้องออกจัดการที่จะต้องขายออกไปแล้วก็เลยต้องไปเช่าแผงเช่าแผงที่ตลาดในตลาดสดแล้วก็ไปขายกันเองขายกันเองใช่ไปยืนขายในตลาดแพงแค่นี้ค่ะเห็ดสดๆค่ะจากฟาร์มนะคะอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือแบบว่าคนที่เขาผู้บริโภคเป็นคนตัดสินใจเองว่าเขาจะซื้อไหมของเรามันสดจากฟาร์มจริงๆใช่และแพ็กเกจจริงของเราทุกอย่างมันก็ดีกว่าที่ท้องตลาดเราก็ทำโลโก้อะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะมีสติ๊กเกอร์แล้วก็มีสรรพคุณให้เรียบร้อยวางให้เห็นให้ความรู้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำเห็ดแล้วดียังไงซึ่งตอนนั้นมีตรงนี้ยังคะมีแล้วมีแล้วเป็นแค่สามที่ยังไงค่ะแค่ด้านหลังสามหลังนี่เองแล้วก็พื้นที่นี่ก็จะโล่งๆยังไม่มีอะไรเลยค่ะก็ไปขายตามตลาดค่ะพอเริ่มสนใจมากขึ้นค่ะเอ๊ะมันเริ่มมีคนมีเราขายแป๊บเดียวหมดนะคะเพราะว่าผู้บริโภคตัดสินใจว่าเขาจะรับหรือเปล่ามีคนแอบมองอันนี้ไหนแบบขายดีนะก็วิ่งเข้ามาเขาก็ถามว่าฟาร์มเราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวคุณป้าจะมารับเองคุณป้ามารับเลยคราวนี้ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องไปตะโกนแข่งแม่ค้าใช่ค่ะแต่จริงวันเดียวจริงเลยนะที่ไปขายค่ะตอนแรกก็มองว่าเดี๋ยวสงสัยเราต้องมานั่งขายอีกอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็มีคนมารับที่เราอะไรเงี้ยซึ่งของที่เรานี่มีเห็ดกี่ประเภทอย่างไรบ้างคะอ๋อก็มีเป็นนางฟ้าภูฐานนางฟ้าภูฐานค่ะนางนวลชมพูนางรมฮังการีแล้วก็เป่าฮื้อ4ชนิดค่ะที่เราเลือก4ชนิดนี้เพราะว่าจริงๆมันสามารถอยู่ในโรงเรือนเดียวกันได้อุณหภูมิเดียวกันได้หมดเรียบร้อยแล้วเอาไปขายแบบสดๆละมีแม่ค้ามารับแล้วเรามีการต่อยอดยังไงบ้างคะค่ะก็หลังจากนี้สมมุติว่าเราก็เลยพัฒนาในการที่เราต้องอยากผลิตก้อนเองการผลิตก้อนเราไปรับก้อนเขามาใช่พอเรามีความรู้ความสามารถความชำนาญปุ๊บเนี่ยเราก็ลองผลิตก้อนเองแล้วก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าลงทุนทีเดียวค่ะเรามีกำไรส่วนต่างมานิดหน่อยเราก็จะมาลงทุนต่อแล้วก็มาทำก้อนแล้วก็จำหน่ายอะไรเงี้ยค่ะก็มีลูกค้าสนใจที่จะเข้ามาซื้อก็บอกว่าตอนนั้นเราตั้งเป้าแรกๆเราตั้งเป้าว่าเราเห็นความฝันสถานที่ของเราเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วจริงๆเป็นความตั้งใจแรกของเราด้วยค่ะว่าเราจะให้ความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการเพาะเห็ดเราก็เลยพอหลังจากพอเราผลิตก้อนแล้วเนี่ยเราก็เลยมองว่าเอ้ยงั้นเราเอาแบบว่าเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ใช่อยากให้แบบชาวบ้านหรือว่าคนที่เขาทำเกษตรแบบเดิมๆอะไรเงี้ยให้เขาได้ลองมาเปลี่ยนเป็นใช้เป็นเกษตรปลอดสารเพราะว่าตอนนี้คนเราเริ่มจะเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติเรื่องของปลอดสารเคมีมากขึ้นนะแล้วมันก็ทำให้ราคาเนี่ยมันก็ดีขึ้นด้วยนะคะเป็นการสร้างอาชีพให้และสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เลยอยากจะเรียนแล้วเพื่อที่จะไปต่อยอดเป็นอาชีพได้อะไรเงี้ยค่ะเห็นเรียบร้อยแล้วเป็นศูนย์เรียนรู้ก็แล้วเป็นก้อนเพาะเห็ดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเราต่อยอดเรื่องของการแปรรูปด้วยใช่ค่ะก็คือตอนนี้เรากำลังพัฒนาอยู่แล้วก็อีกไม่นานนี้เราก็อยากจะเปิดคอร์สที่จะสอนในเรื่องของการแปรรูปเพราะเหมือนเป็นการถนอมอาหารสมมุติว่าเห็ดบางครั้งมันออกมาทีละเยอะๆเงี้ยเราเค้าเรียกเรากระจายสินค้าไม่ทันแล้วงั้นใช่ใช่ทุกฟาร์มออกมากันพร้อมกันหมดแล้วเราทำยังไงคะก็ต้องมีการแปรรูปตอนนี้ที่แปรรูปแล้วมีอะไรบ้างคะผลิตภัณฑ์ค่ะผลิตภัณฑ์ก็เราจะมีเป็นน้ำเอนไซม์เห็ดนะคะแล้วก็จะมีเป็นเห็ดกรอบเป็นน้ำพริกน้ำพริกเผาข้าวเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีแชมพูด้วยนะแชมพูที่มาจากเอนไซม์เห็ดนะคะเป็นออร์แกนิกเนี่ยค่ะแชมพูสัตว์ผมแล้วมีอะไรต่อไหมคะแล้วก็ไม่หยุดนิ่งเลยค่ะแล้วก็จริงๆก่อนหน้าแปรรูปเนี่ยพี่ทำเป็นกระเช้าเห็ดเป็นกระเช้าเห็ดเพื่อสุขภาพสำหรับกิฟเซตอะไรเงี้ยเหรอเป็นกิฟเซตค่ะสั่งทำตามหน้าเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะทุกเทศกาลหรือว่าใครอยากจะมาเยี่ยมไข้ผู้ป่วยให้ผู้ใหญ่แสดงความยินดีอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รับทำตามออเดอร์ค่ะเป็นกระเช้างบตามอะไรใช่ค่ะแล้วก็เป็นช่อบูเก้สวยๆช่วงวันวาเลนไทน์ในกระเช้าหนึ่งมีอะไรบ้างคะ
ในกระเช้าหนึ่งก็แล้วแต่ที่ลูกค้าจะออเดอร์นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเป็นดอกเห็ดสดแล้วก็จะมีเป็นก้อนที่สำหรับเพาะได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสินค้าแปรรูปที่อยู่ข้างในแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกว่าวันนี้ประสบความสำเร็จในขั้นต้นละมีความสันของแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างไหมคะก็จริงๆแล้วพี่อยากจะเน้นในเรื่องของการแปรรูปด้วยในเนี้ยในการที่เราจะต้องทำแล้วก็ต่อยอดเพื่อที่จะส่งออกคือพี่มองไกลไปถึงตรงนั้นนะคะเพราะการแปรรูปนี่มันสามารถอยู่ได้นานนะคะอาหารมันสามารถจะได้ 3-6 เดือนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เราเองเราก็อยากจะทำเป็นร้านสุขภาพของเราเองเนาะเป็นร้านอาหารร้านอาหารสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะก็คือกำลังเราอยากจะมาหาซื้ออาหารสุขภาพก็อาจจะมาที่นี่ได้ใช่ใช่ได้เลยเร็วๆนี้ไหมคะก็พยายามพยายามก็จะเดินถึงด้วยค่อยๆก้าวเดินแล้วกันค่ะนะคะเป็นลูกเป็นล่างเป็นกำลังใจให้นะแต่อยากเข้าไปชมแล้วล่ะแต่เห็นว่าช่วงนี้เห็ดออกน้อยนิดนึงค่ะขายดีมากเราเพิ่งเก็บโดนเหมาหมดเดี๋ยวพาไปชมหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปตะลุยกันในกระท่อมเดี๋ยวให้จุ๊บดูแลค่ะได้เลยค่ะทุกวินาทีของคุณมีค่าทุกเที่ยวบินของเราจึงต้องตรงเวลาเสมอแอร์เอเชียใครๆก็บินได้โออายาจะคงมาฝากฟ้าข้ามาพบคุณก็แบบว่ารักอยากใกล้กับคุณนั่งพักที่ลาวช์กันไหมเอ็นกายใกล้ๆกับคุณเที่ยวสบายประกันให้คุณแล้วโรมมิ่งช้อปปิ้งกับคุณอายาโซเฟียรักเลยครับรักการเดินทางต้องบัตรสมาชิก King Power รวมสิทธิประโยชน์ระดับโลกสมัครแพ็กเกจวันนี้ฟรีคูปองเงินสด 2,000 บาทถึง30เมษายนนี้ส่วนของโรงเพาะเห็ดนะคะซึ่งโรงเพาะเห็ดเนี่ยคือเห็ดสังเกตเขาไหมว่าเวลาเราเข้ามาจะต้องรู้สึกมืดๆชื้นๆเย็นๆนิดนึงนะคะเราต้องมีการควบคุมอุณหภูมินิดนึงนะคะก็คือดูจากนะคะเทอร์โมมิเตอร์นะคะคือเขาจะอยู่ที่ 28-32 องศาตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่25ได้ค่ะซึ่งถือว่าก็โอเคแต่ว่าความชื้นยังไม่ได้เราต้องพยายามให้น้ำเยอะขึ้นเพราะเดิมเนี่ยอากาศข้างนอกค่อนข้างร้อนนะคะช่วงนี้หน้าร้อนเขาต้องอยู่ที่ 70-80 เนี่ยค่ะตอนนี้ก็คือความชื้นไม่ได้เราก็ต้องพยายามลดน้ำทั้งโรงเรือนทั้งหลังคาทุกอย่างระบายความร้อนออกให้หมดนะคะค่ะแล้วก็พื้นเนี่ยต้องเป็นพื้นดินทรายนะคะที่สามารถที่จะเก็บกักความชื้นได้เวลาที่น้ำสปริงเกิลเนี่ยลดดอกเห็ดเนี่ยเขาก็จะแบบเก็บตรงความชื้นที่ดินได้นะคะค่ะที่นี่เราสร้างเป็นโรงเพาะเห็ดเป็นแบบกระท่อมเป็นกระท่อมใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้วัสดุจากธรรมชาตินะคะเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นทั่วไปก็คือยะคาหรือใบจากนะคะไม้ไผ่หรือมะยูคาหนึ่งเพราะต้นทุนถูกนะคะอันนี้ก็คือคนที่ชาวบ้านหรือใครที่สนใจที่จะเริ่มต้นในการทำเนี่ยก็จะได้ลงทุนน้อยๆคือไม่อยากให้ลงทุนเยอะนะคะก็เริ่มต้นกับเข้าใจธรรมชาติของเขาก่อนหาตลาดก่อนให้มั่นคงแล้วเราค่อยทำขยายใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดเรามีเงินทุนหน่อยนึงจะทำเป็นโรงเรือนที่เป็นระบบเขาเรียกว่าระบบปิดนะคะก็คือว่าอาจจะต้องติดควบคุมความชื้นนะคะควบคุมอุณหภูมิเวลาอุณหภูมิตกปุ๊บเขาก็จะเปิดสปริงเกิลเลยอะไรเงี้ยนั่นก็จะค่อนข้างแพงนะคะผลผลิตด้านโน้นจะดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเรามีการควบคุมด้วยอัตโนมัติถูกไหมคะแต่อันนี้ผลผลิตเราก็ต้องให้คนช่วยดูด้วยนะคะแล้วก็คอยสังเกตคอยใส่ใจคอยเข้ามาดูว่าความชื้นตกไหมอุณหภูมิตกไหมแล้วคอยลดน้ำตามธรรมชาติการให้น้ำระวังระบบการให้ยังไงบ้างก็เราให้เป็นทามเมอร์นะคะตัวนี้อย่างช่วงนี้ที่บอกค่ะว่าให้ทุกหนึ่งชั่วโมงนะคะชั่วโมงครั้งละประมาณ30วิถึง1นาทีแล้วแต่เป็นระบบพ่นน้ำฝอยอะค่ะคือน้ำเนี่ยต้องเป็นฝอยนะคะเป็นเม็ดใหญ่ๆแบบน้ำสนามไม่ได้เพราะว่าเวลาดอกเห็ดออกเนี่ยมันจะไปทำให้ช้ำได้นะคะต้องเป็นฝอยเป็นกระจายแต่ด้านบนเราก็มีสปริงเกอร์อีก
นะคะเวลาที่ร้อนจัดๆนะคะเราก็จะเปิดสปริงเกิลให้เขาเพื่อที่ว่าน้ำจะได้ผ่อนคลายความร้อนบนหลังคาบนหลังคาเหมือนหน้าร้อนแล้วก็มีเทคนิคอะไรในการแบบว่าก็หลอกเขานิดนึงว่าฝนตกแล้วนะออกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยควบคุมนิดนึงควบคุมค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าโรงนี้จะเป็นโรงฮังการีเส้นใยของเขาจะขาวจั่วค่ะอันนี้เหรอคะตรงนี้ใช่ค่ะนี่ค่ะถ้าฮังการีเป็นสีขาวแล้วถ้าสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะสีอ่อนเนี้ยจะเป็นสีชมพูเราต้องค่อยๆอย่างเงี้ยจะเป็นภูฐานเงี้ยค่ะค่ะเพื่อให้เดินเส้นใยประมาณ1เดือนเดินเส้นใยคือเดินเส้นใยคือทำให้เส้นใยเนี่ยขาวเต็มก้อนแบบนี้คือเชื้อเห็ดที่เราต้องการใส่ไปอันนี้คือเราใส่ไปข้างบนนะคะนี่เพิ่งค่อยเดินใช่ค่ะอันนี้คือเดินได้อาทิตย์หนึ่งเห็นไหมคะมันจะขาวขึ้นจากผิวน้ำตาลตามลักษณะสีใช่ไหมคะเนี่ยค่ะพอสีขาวเกือบเต็มก้อนปุ๊บเนี่ยก็คือเราเปิดได้ละเทียบคุณผู้ชมที่บอกขอเทียบสีเห็นไหมคะอันนี้คือเพิ่งหยอดเส้นใยค่ะแล้วก็เพิ่งเดินมาหน่อยนึงแล้วก็จะค่อยๆขาวเต็มก้อนพอจนเต็มก้อนถึงเอาไปเปิดในโรงเรือนนะคะแต่ช่วงที่เราเอามาวางพักให้เดินเส้นใยเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรใดๆทั้งสิ้นอยู่ในที่อุณหภูมิแบบว่าถ่ายเทสะดวกไม่ต้องไปรดน้ำเขานะคะค่ะในอุณหภูมิปกติแล้วอย่าให้โดนน้ำอย่าให้โดนแดดตรงๆนะคะอากาศถ่ายเทถ้าเป่าฮื้อนี่ก็ประมาณ2เดือน2เดือนใช่ค่ะพอเดินเส้นใยจะนานนิดนึงค่ะนี่พอเราเห็นเป็นก้อนเขารอเดินเส้นใยเปลี่ยนสีอะไรก็ตามจนจะไปสู่ที่โรงเรือนค่ะรู้ไหมว่าเขาทำไอ้ก้อนนี้ยังไงไม่รู้แต่ว่าค่ะอยากให้พี่จุ๊บได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปสอนขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกกันเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างได้เลยค่ะเชิญด้านโน้นเลยค่ะเพราะทุกวินาทีของคุณมีค่าทุกเที่ยวบินของเราจึงต้องตรงเวลาเสมอแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ จะถ่ายรูปโชว์เพื่อนทั้งทีก็ต้องมีใช้โปรแกรมกันบ้างลบสิวปิดหน้ามันอัพหน้าใสก็ทำได้ทั้งนั้นตอนเนี้ยไม่จำเป็นแล้วเพราะทำความสะอาดผิวด้วย Vivid Acne Clear Cleansing Foam โฟมล้างหน้าสำหรับผู้มีปัญหาสิวและผิวมันที่มี Tea Tree Oil และสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยขจัดสิ่งตกค้างและอุดมไปด้วยวิตามิน B จึงทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสไร้สิวและความมันคุณผู้ชมคะตอนนี้เราบุกมาถึงแหล่งผลิตแล้วค่ะซึ่งจะเรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการแรกเลยนะคะพี่จุ๊บอันนี้คือเริ่มที่ตั้งแต่การที่เราจะเพาะ
เส้นใยเห็ดค่ะลงไปในอาหารเห็ดก็อันนี้เขาเรียกว่า PDA นะคะ PDA คืออะไรไหมคะก็คล้ายๆเหมือนเด็กที่เกิดใหม่ต้องทานนมแม่ใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันหมายถึงว่าตัวที่เป็นน้ำใสๆใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่เขาเรียกว่า PDA ซึ่งเป็นอาหารของเห็ดเริ่มแรกที่เราต้องแยกเส้นใยแล้วไปเลี้ยงในนี้แล้วเส้นใยเขาจะแบบว่าโตจนเติบโตอยู่ในนี้อ๋อเอาเริ่มเลยค่ะเริ่มแรกก็คือเราต้องอยู่ในห้องที่แบบไม่มีอากาศถ่ายเทนะคะก็มีเข็มนะคะเข็มตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะต้องเขี่ยเส้นใยเห็ดออกมาเลี้ยงในนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องปลอดด้วยนะคะพอแดงปุ๊บโอเคจนเข็มเริ่มแดงเริ่มแดงแล้วเราก็เลือกแม่พันธุ์ก็คือต้องการพันธุ์อะไรเราก็เอาเห็ดพันธุ์นั้นมาแล้วเราก็ฉีกแล้วก็ใช้เนื้อเยื่อบริเวณตรงกลางที่ยังไม่โดนยังไม่เจอกับพวกอากาศนะคะเห็นไหมคะบริเวณตรงกลางนี่เป็นขาวๆฟูๆนะคะมืออย่าไปสัมผัสนะคะแล้วก็เขี่ยมันนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเลยใช่หลังจากนั้นแล้วก็มาเลี้ยงในตัวใน PDA ก่อนเลี้ยงแล้วก็ต้องค่อยๆต้องทุกอย่างต้องปลอดเชื้อปลอดเชื้อนะคะแล้วก็เอามาเลี้ยงในนี้ค่ะอาหารเห็ดไปฝังเขาไว้ไปวางเขาไปวางไว้แค่นี้เองเหรอคะพี่จุ๊บใช่แต่เขาจะเจริญเติบโตประมาณ15วันค่ะ10ถึง15วันค่ะนะคะแค่นี้ค่ะแค่นี้ค่ะนิดเดียวนิดเดียวหลังจากนั้นก็ประมาณ10ถึง15วันปุ๊บเขาก็จะกลายเป็นเส้นใยแบบนี้เห็นไหมคะว่าเป็นเส้นใยที่เริ่มโตแล้วค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือเส้นใยเห็ดที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเส้น PDA อาหารเห็ดตรงนี้นะคะมาเลี้ยงในเม็ดข้าวฟ่างต่อเพื่อที่จะไปหยอดลงไปในก้อนเห็ดก้อนเห็ดอันนี้ค่ะเป็นขั้นตอนอันนี้เขาเรียกว่าขยายเลี้ยงในเม็ดข้าวฟ่างเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าข้าวฟ่างเป็นอย่างอื่นเช่นข้าวเปลือกข้าวโพดอะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยหาได้แต่ว่าเม็ดข้าวฟ่างเนี่ยจะทำงานสะดวกเวลาเราหยอดลงไปในก้อนซึ่งเอาเส้นใยมาใส่ในนี้ใช่ค่ะแล้วก็ใช้วิธีเดิมเหมือนกันเขาจะเป็นวุ้นนะคะแล้วก็เส้นใยก็จะอยู่ในนี้เราต้องค่อยๆตัดออกมานิดหน่อยค่ะประมาณ1คูณ1เซนนะคะปึ๊บแล้วก็เนี่ยค่ะเม็ดข้าวฟ่างซึ่งเม็ดข้าวฟ่างนี่ก็ต้องผ่านกระบวนการก่อนนะคะอันนี้คือเราผ่านกระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อมาแล้วก็เอาไปใส่แล้วไปใส่ตำแหน่งตรงกลางค่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10ถึง15วันจนเก็บไว้ในที่มืดๆหน่อยมืดๆเพราะเขาไม่ชอบแสงนะคะจนเขาขาวเต็มที่ละนะคะแล้วก็เอามาสามารถพร้อมที่จะเอามาใส่ก้อนเห็ดได้เลยซึ่งอย่างที่เห็นนี่คือว่าใส่ได้ประมาณ60ก้อน60ก้อนการที่เราทำก้อนนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยของก้อนเนี่ยมันจะมีอาหารเห็ดอยู่ในนั้นซึ่งมีทั้งรำมีแร่เมาส์มียิบซ้ำมีดีเกลือมีกุ้งขาวหมายถึงว่าต้องไปผสมก่อนใช่ค่ะผสมก่อนค่อยมาบรรจุอันนี้คือเป็นการบรรจุเสร็จละเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่จุกอะค่ะใส่จุกค่ะนั่นเองคืองี้ซึ่งเราต้องมีน้ำหนักเท่าไหร่คะแปดขีดค่ะแปดขีดอย่างที่บอกบรรจุเสร็จแล้วก็ต้องเข้าหม้อนึ่งข้าวหม้อนึ่งขอดูตัวที่ใส่ฝาแล้วหน่อยค่ะเอามาเลยเห็นไหมคะสำเร็จออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราจะไปหม้อนึ่งก่อนเพื่อที่จะฆ่าเชื้อนึ่งฆ่าเชื้อนะคะอุณหภูมิที่ร้อยองศาเป็นเวลา6ชั่วโมงแล้วค่อยมาหยอดค่อยมาหยอดเส้นใยที่เราเมื่อกี้ที่ทำกันคือหยอดก็คือวิธีการก็ใส่ลงไปตรงนี้ใส่ลงไปในนี่ค่ะเราก็ต้องดึงออกมาแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เลี้ยงเขาในโรงเรือนในโรงเรือนนะคะถุงนี้ก็ต้องเป็นถุงที่กันเป็นถุงสำหรับทำก้อนเห็ดโดยเฉพาะเท่านั้นนะคะไม่ใช่ถุงปกติทั่วไปไม่ได้นะคะถุงแกงไม่ได้นะคะเขาเป็นถุงที่สำหรับทำก้อนเห็ดเท่านั้นเขาจะมีความเหนียวทนความร้อนได้ค่ะโอ้โหนี่กระบวนการเยอะมากบางทีเราทานแล้วเราเนาะไม่รู้เลยว่าทำไมแทงทำลำบากเขาเนี่ยทำกันมาแบบว่าใช่ไหมคะทุกขั้นตอนใช้ทั้งแรงงานใช้ต้องดูการใจเอาใจใส่เยอะแยะมากมายถ้าคุณผู้ชมสนใจล่ะอยากจะมาซื้อหรือว่ามาเรียนรู้การเพาะเห็ดค่ะสามารถมาได้ที่กระท่อมเห็ดฟาร์มนะคะตรงซอยวัดเล่งนี่2ค่ะอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะถ้ามาไม่ถูกโทรมาก็ได้นะคะที่0819031331หรือจะเป็น0956196295นะคะค่ะเปิดที่นี่เปิด
เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะปิดวันไหนคะไม่ค่ะไม่ปิดเพราะว่าการทำดอกเห็ดนี่ต้องเก็บทุกวันไงคะก็เลยไม่ปิดค่ะแต่ว่าช่วงเทศกาลก็อาจจะมีสลับหมุนเวียนไปนิดนึงใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าสนใจนะคะมาที่นี่ได้ค่ะศูนย์เรียนรู้อย่างที่บอกนะคะว่าที่นี่ทำทั้งครบวงจรทั้งเรื่องจำหน่ายเรื่องแปรรูปแล้วก็ยังเผยแพร่องค์ความรู้อีกด้วยเราจะรอเป็นกำลังใจให้กับร้านสุขภาพนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่มาแนะนำขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าฮะยังไงคะเห็นเขาทำมาเราอยากจะลองเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะไปติดจุกเลยค่ะลองดูค่ะวิธีง่ายๆเลยค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณจุ๊บแจงคะวันนี้ได้ความรู้เรื่องเห็ดไปเยอะเลยค่ะสนใจไหมเตรียมไว้ไงก่อนเกษียณอีกไม่กี่ปีแล้วนี่เฮ้ยอีกหลายสิบปีกว่าจะเกษียณแต่ว่าน่าสนใจอยู่นะก๊อตแล้วว่าจะหาเวลามาเรียนรู้เพิ่มเติมสนใจมาด้วยกันไหมสนใจแต่เรานั่งรอนะนั่งรอกินผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้ากับเรื่องราวดีๆในรายการคุยกันวันเสาร์วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปปะเก็บต่อปะตามนะเหยียบอะไรนะขี้ไส้เดือนงานทำแล้วนะคะน้องๆคุณไม่ได้มีอะไร